จกทริปเที่ยวภูเก็ตสายธรรมชาติสายอีโคเนี่ยตามพวกเรามาเลยจะบอกว่ารอบนี้ที่เราไปเนี่ยได้ที่พักวิวหลักล้านในราคาแค่หลักพันแบบนี้เลยค่ะรอบนี้เนี่ยพวกเราจองที่พักตั๋วเครื่องบินเช่ารถผ่านอากูด้าทั้งหมดเลยผ่านมาให้แล้วว่าที่อากูด้าเนี่ยดิวส่วนลดเยอะแล้วก็คุ้มมากแล้วไปดูทริปรักธรรมชาติแบบจริงๆกันเริ่มวันแรกเนี่ยเราพักกันที่คาริมารีสอร์ทเราได้มาในราคาแค่ 2,300 บาทต่อคนเองค่ะวิวเนี่ยสวยจึ้งเกินราคาไปมากแถมสระว่ายน้ำล้อมห้องวิวพาโนรามาแบบนี้เลยและทริปนี้ที่แรกเราจะพาตัวดูกันที่หาดการุณแล้วก็ไปลุยต่อกันที่หาดฟีดบอกเลยว่าสวยมากแล้วน้ำคือใสสุดๆและที่ชอบมากเลยคือหาดนี้แทบไม่มีขยะเลยเลยรู้สึกว่าถ้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยต้องเที่ยวแบบซีโร่เวสต์กันด้วยนะทุกคนมาต่อวันที่2เริ่มต้นวันด้วยการออกทริปนั่งเรือแต่เช้าเลยค่ะทริปเรือนี้เราจองผ่านอากูด้าจะบอกว่าได้มาในราคาดีมากตกคนละ 1,400 เองถือว่าคุ้มสุดๆเพราะเขาจะพาเราเนี่ยไปดำน้ำตามจุดต่างๆคือทริปนี้เนี่ยทั้งสวยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเวลาพวกเราไปดำน้ำเนี่ยเราจะไม่จับหรือแตะต้องน้องปะการังเลยเพราะบางทีเนี่ยเราแตะเบาๆเนี่ยน้องอาจจะตายได้เลยทุกคนแล้วอากูด้าตอนนี้เขาก็มีแคมเปญพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกับ WWF เป็นครั้งที่3แล้วนะทุกคนเขาเนี่ยจะมีการบริจาคเงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ในตอนนี้แอบกระซิบเลยว่าทุกการบุ๊กิ้งของเรากับโรงแรมที่เข้าร่วมอีโคดิวแคมเปญทางอากูด้าเนี่ยเขาจะบริจาคเงิน1ดอลลาร์เพื่อช่วยฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลด้วยเราสามารถเช็คดีลในแอปได้เลยและวันสุดท้ายเนี่ยพวกเราไปพักกันที่เคสรีสอร์ทห้องเนี่ยได้มาในราคาแค่ 3,000 บาทต่อคนวิวพาโนรามาแบบนี้เลยทริคสำหรับสายเลิฟวิวแบบสวยๆเนี่ยคือต้องเลือกที่พักที่อยู่สูงนะคะแล้วก็ต้องเลือกห้องซีวิวด้วยนะเราจะได้วิวเลิศแล้วก็จึ้งแบบนี้เลยค่ะแต่ตอนกลางคืนอย่าลืมปิดไฟเพื่อไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติด้วยนะโดยรวมทริปนี้พวกเราก็คือประทับใจมากที่พักสวยๆเนี่ยแนะนำจองผ่านอากูด้าเลยได้ราคามาถูกมากและหน้าดีอากูด้าเนี่ยจะมีรวมส่วนลดที่พักเยอะมากเผื่อใครมีแผนจะมาเที่ยวเนี่ยแนะนำกดเซฟคลิปนี้แล้วตามกันมาได้เลยและวันนี้ช่องเรามีส่วนลดมาแจกด้วยค่ะพิมพ์ว่าตามมานะ10ก็ได้ลดไปเลยทุกคน See the World Forest มาท่องโลกทั้งใบในราคาที่ถูกลงกันค่ะ